สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Snake Fish Fish English วันละนิดวันละหน่อยนะคะลืมชื่อรายการตัวเองค่ะเพราะว่าไม่ได้มาถ่ายนานมากนะคะเควันนี้นะคะป้ามีคำศัพท์คำใหม่ที่จะมานำเสนอนะคะซึ่งคำนั้นก็คือ dispatcher ป้ามีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวป้าจะทิ้งเอาไว้ข้างใต้นี้ซึ่งคำว่า dispatcher เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนลองเสิร์ชใน Google นะมันจะแปลว่าผู้ส่งไปนะคะซึ่งความหมายคืออะไรก็ไม่รู้นะคะตัดไปป้าจะมาอธิบายคำนี้ให้ฟังค่ะคำนี้เนี่ยคือมันเป็นชื่ออาชีพหนึ่งคือขอมาฝอยก่อนนิดนึงว่าก่อนหน้าที่จะมาใช้คำนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ป้ามาต้องโทรในวันๆนะคะแล้วก็คนที่รับสายเนี่ยแหละเวลาที่เราโทรในวันๆเนี่ยเขาเรียกว่า dispatcher เขาจะเป็นคนที่รับฟังแล้วก็รับสายจากคนที่โทรมาเพื่อที่จะประสานงานส่งไปให้ตำรวจนะคะเพราะฉะนั้น dispatcher ก็คืออาชีพของคนที่คอยรับโทรศัพท์เพื่อประสานงานระหว่างคนโทรและตำรวจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ dispatcher ทำอะไรบ้างนะคะข้อที่1เขาคือ first point of contact นั่นก็คือเป็นผู้ติดต่อคนแรกที่เราจะสามารถคุยด้วยที่เราจะบอกว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นสองก็คือ make sense of what caller is dealing with ก็คือเขาจะต้องมีจิตวิทยาที่สูงมากที่จะต้องแบบเห็นภาพอะค่ะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่กำลังโทรมาเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจสถานการณ์แล้วเขาก็จะได้จัดการแก้ไขส่งทีมไปให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ก็สำคัญส่วนข้อที่3ก็คือ make sure that people get emergency service that they need คือmake sure ว่าคนที่เขาติดต่อเรามาเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วซึ่งการที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือก็คือจากทีมตำรวจที่ dispatcher เป็นคนส่งไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เรากำลังแบบโทรในวันๆน่ะแล้วเราสงสัยเหลือเกินว่าทำไมแบบคนที่รับสายคนที่อยู่ปลายสายถามนู่นถามนี่อ่ะคือกว่าจะถามเสร็จอ่ะก็เกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันไปตั้งเยอะแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่นะคะคือ dispatcher ก็คือคนที่คอยรับสายในขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจก็คือตำรวจคือสองแผนกเนี่ยเขาจะทำงาน parallel กันนะคะก็คือทำงานแบบคู่ขนานกันไปเพื่อนๆเข้าใจไหมว่าในระหว่างที่เราแบบใช้โทรศัพท์มือถือเราอะกดโทรไปในวันๆอะคือระบบน่ะมันแท็กตั้งแต่ว่าเลขนี้โลเคชันทุกอย่างมันแท็กไปหมดแล้วคือเขาได้อินโฟเมชันของเราไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ dispatcher ถามคำถามเยอะๆเนี่ยมันคือหลักจิตวิทยานะคะหลักจิตวิทยาคืออะไรคือการที่เขาถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ไหนอยู่กับใครผู้ร้ายหน้าตาเป็นยังไงตรงไหนเขาอะไรไปอะไรเงี้ยมันคือการทำให้คนที่โทรในระหว่างที่เขาโทรเนี่ยคือเขาจะต้องมีความตกใจตื่นเต้นกลัวไปหมดใช่ไหมคะมันทำให้คนที่โทรคางขึ้นคือนิ่งขึ้นหายใจปกติมากขึ้นเพราะว่าต้องนั่งตอบคำถามการที่คนโทรเนี่ยมีสติเนี่ยการที่เขาทำให้คนที่โทรมีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็คือการควบคุมสถานการณ์อีกอย่างนึงและเมื่อเขามีสติในระดับนึงอ่ะคือป่านนั้นตำรวจก็ถึงแล้วนะคะคือตำรวจอ่ะสตาร์ทเครื่องออกมาตั้งนานแล้วนะคะไม่ใช่ว่ารอให้ dispatcher คุยเสร็จแล้วถึงจะส่งทีมตำรวจมาอย่าลืมนะ dispatcher